วันนี้ผมอาจารย์ช้างดร.วรศุลกฤษดาได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยให้มาอยู่บนเวทีทีแคสในงานโอเวอร์แฟร์ปี2024นะครับในวันนี้หัวข้อที่จะมาคุยกันคือ AI เพื่อทุกคิดมีชิตใจวัยรุ่นใช้ AI ให้ถูกและสร้างสรรค์ดูที่นั่งอยู่ตรงนี้วัยรุ่นนัดเลยขอเสียงวัยรุ่นเลยครับโอเคขอบคุณวัยรุ่นทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยศรีประชุมให้เป็นตัวแทนมาเล่าสู่กันฟังเรื่อง AI นะครับต้องขออธิบายก่อนว่าปัจจุบัน AI คือเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไวมากๆแล้วก็ทุกสถานศึกษาทุกมหาวิทยาลัยตอนนี้กระโดดกันเรื่อง AI ทั้งนั้นใครยังไม่กระโดดถือว่าจะพลาดมากๆเลยที่ศรีประชุมเองเราก็มีการเขาเรียกว่าประกาศนโยบายสนับสนุนให้ใช้ AI ทุกระดับอย่างมีเหตุผลมีจริยธรรมและมีความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เนื่องจากเวทีทีแคสก็เข้าใจว่าจะมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาหลายคนสนใจนะครับผมได้เตรียมสไลด์มาเป็นคันวานะครับแล้วก็จะมีคลิปให้ด้วยนะครับตรงนี้เอกสารของผมสามารถเข้าถึงได้ที่ bit.ly/messi2024นะครับ bit.ly/messi2024ซึ่งทุกท่านสามารถดูได้ตลอดเวลาในเวลาที่ชอบที่ชอบเลยนะครับชอบเช้าสายบ่ายเที่ยงก็ไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยววันนี้คนที่อยู่ตรงนี้หรือคนที่ดูย้อนหลังนะครับจะได้รับลายแทงเจาะลึกเฉพาะเลยสําหรับวัยรุ่นหรือถ้าท่านใดตรงนี้เป็นผู้ปกครองมีลูกมีหลานนะครับอยากให้เขาใช้ AI เพื่ออนาคตอันสดใสของเขาวันนี้เดี๋ยวจะมีมาแจกเลยนะครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมเองนั้นผมก็จะมีชีวิตที่อยู่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไปเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นรุ่นของคันวาคนแรกของประเทศไทยเขาเรียกว่าคันวาซูเดอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญ Adobe เพื่อการศึกษาคนแรกและคนเดียวประเทศไทยเขาเรียกว่า Adobe Educational Leader และอีกมากมายนะครับปัจจุบันก็ดูแลด้าน Online Education ที่ศรีประชุมแล้วก็เป็นกรรมการของไทยมุกนะครับมีมุกไทยมุกเรียนได้นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ AUN ASEAN University Network และเป็นที่ปรึกษาด้านเลขาธิการด้วยพวกเราครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง AI เนี่ยคำว่า AI มันเป็นเรื่องสากลในรูปนี้เป็นแผนที่โลกจะรวมสถานที่ที่เขาเคยเชิญผมไปบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง AI ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังจะเป็นสิ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปมานะครับตามที่เขาเชิญไปแล้วก็การเอามาเล่าให้ฟังเอกสารที่ผมแจกจะมีลิงก์แจกเยอะมากเลยนะครับวัยรุ่นอย่างพวกเราถ้าต้องพิมพ์ลิงก์เองเหนื่อยแย่เลยดังนั้นจากเอกสารที่ผมแจกหน้าไหนก็ตามมีลูกพึงเด็ดถึงแบบนี้นะครับก็คือมีลูกโซ่เด็ดถึงแบบนี้ท่านจะสามารถกดเพื่อเปิดลิงก์เสริมได้ไม่ต้องไปพิมพ์เองให้เสียเวลาโอเคครับพวกเราครับอย่างแรกเลย AI เนี่ยมันคืออะไร AI ทำไมมันต้องเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทำไมต้องเกี่ยวข้องกับ TCAS พวกเราครับจินตนาการประเทศไทยอีกสัก10 ปีหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเนอะนะครับผมเองก็จินตนาการศรีประชุมหลังจากนี้อีก20 ปีไม่แน่นะเราจะมีวิทยาเขตสวยงามแบบนี้โลกเรากำลังจะเปลี่ยนไปไวมากไวเลเวลที่พวกเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยทีนี้เปลี่ยนวัยอ่ะวันนี้เด็กๆหลายคนกำลังเข้าสู่ทีแคสถามนิดนึงเธอมหาลัยไหนการันตีได้ไหมว่าหลักสูตรของมหาลัยนั้นจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมว่ายากมากเลยนะครับวิธีหนึ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือไม่ว่าลูกหลานเราจะทีแคสสำเร็จหรือไม่เราเตรียมตัวให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรในโลก AI ทุกท่านครับในห้องนี้อาจจะมีหลายท่านที่เชี่ยวชาญ AI แล้ว AI ดังนั้นผมขออนุญาตนะครับของอย่างแรกที่จะแจกก็คือวิดีโอ7 คลิปเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับจะอธิบายเลยว่า AI เนี่ยมันเป็นยังไงถ้าจะมี AI
ในมือถือให้มันตอบโจทย์เราได้ว่ามีจริยธรรมและประเด็นหลักที่ต้องทราบแล้ววิดีโอที่เจ็ดจะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมาที่หนึ่งจะพร้อมยังไงให้ปากทั้งหมดนี้เป็นวิดีโอที่ดูได้เลยสีประชุมแจกให้ทุกท่านไปดูได้ในเวลาที่ท่านสะดวกเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแจกแต่งเพลงซูโน่ตอนนี้ดังมากในเมืองไทยแต่งเพลงทั้งไทยและอังกฤษสนุกสนานมากเราเห็นAIในการช่วยเด็กๆทำการบ้านเราเห็นAIในการคิดภาษีเราเห็นAIไปยังทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการแพทย์พวกเราครับAIมันอยู่ใกล้เราในเลเวลที่เราอาจจะคาดไม่ถึงทีนี้ถ้าถามว่าAIทำอะไรได้พวกเราครับในปัจจุบันเด็กๆเขาจะเริ่มคิดกับAIเขาจะรู้ว่า AI เป็นผู้ช่วยเป็น Virtual Assistant สั่งอะไรก็ทำให้ขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งเขาเป็นไหม AI เป็นผู้ช่วยในการศึกษาและเรียนรู้ได้พวกเราครับตอนนี้ AI ช่วยเฉลยการบ้านเด็กๆใช้กันคล่องแล้ว AI ช่วยในการคิดโจทย์การบ้านอาจารย์หลายท่านก็ใช้แล้วนะครับตรงนี้เป็นเรื่องปกติมากหลายๆคนใช้จนชินแล้วด้วยซ้ำไปแล้ว AI ยังเก่งในเรื่องมโนครับเป็นผู้ช่วยในการทำงานอย่างสร้างสรรค์แล้วยังไม่พอนะครับเขาน้องครับไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่มหาลัยไหนไม่ว่าคุณกำลังจะเข้ามหาลัยไม่ว่าคุณกำลังอยากจะเปลี่ยนสายงานอาชีพวันนี้ข้อสุดท้ายเริ่มไปหมดนั้นแล้ว AI เริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Gen AI หรือ Generative AIผมมีวิธีสาธิตด้วยนะครับช่วยวิเคราะห์ PDF ช่วยเฉลยข้อสอบสร้างข้อสอบช่วยประมวลไฟล์ Excel นะครับและอีกมากมาย AI ไปอยู่ทุกอย่างแล้วจริงๆทีนี้ถามว่าอยู่แล้วยังไงมันก็จะมีเครื่องมือ AI หลายเครื่องมือมากที่พวกเราอาจจะเคยใช้หรืออาจจะเห็นโลโก้คุณพุนนะครับในรูปนี้ผมประมวลไว้ให้โปรแกรมอันแรกเลยแอปพลิเคชันแกมมาเอาไว้สร้างสไลด์สวยงามไม่ต้องคิดเนื้อ
เองก็สร้างได้คำถามก็คือมันไม่ฟรีอ่ะแล้วจะไม่เคยใช้ตัวนี้จะมีเวิร์กช็อปสองรอบจะพารู้จักตัวนี้อย่างเจาะลึกเลยนะครับ
โซฟการบ้านให้มันทำโปรเจกต์ที่ซับซ้อนให้เราพวกเราครับ AI ทำให้เกิดทักษะใหม่ๆได้เยอะมากคนที่ไม่เคยพิมพ์เขียนโปรแกรมมาก่อนก็สั่ง AI ด้วยภาษาคนให้มันเขียนโปรแกรมได้อันนี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่ผมจะมี use case และนี่คือสิ่งที่วัยรุ่นอาจจะมองภาพไม่เห็นพวกเราครับ use case วัยรุ่นใช้ AI เพื่ออนาคตต้องเรียนก่อนนะครับในห้องนี้จะมีบางท่านเป็นวัยรุ่นบางท่านเป็นผู้ปกครองนะครับบางท่านมีเพื่อนพี่น้องหรือมีลูกมีหลานที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่พวกเราครับถ้าเราอยากจะเสริมอาวุธให้เขาคิดถึงอนาคตได้ผมอธิบายอย่างนี้ครับอย่างหนึ่งที่หลายๆคนทีแคสก็คือจะเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเข้ามหาลัยได้อย่างหนึ่งที่จะเกิดคือเขาจะสมัครงานเมื่อเรียนจบครับอย่างที่ผมเกินไปไม่มีทางที่ทุกหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยจะการันตีได้ว่าเมื่อเรียนจบวุฒิการศึกษากับสิ่งที่เรียนมาจะทำให้เขาได้งาน100%งานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะมีทักษะใหม่ๆที่ผู้ว่าจ้างงานต้องการขึ้นมาเสมอตัวนะครับดังนั้นวิธีที่จะช่วยวัยรุ่นได้คือให้วัยรุ่นอแวร์รู้ว่าเขาต้องดูแลตัวเองครับเขาจะต้องใช้ AI แบบฟูลและสร้างสรรค์เพื่อการทำงานในฝันเพื่อเรียนจบตั้งแต่ก่อนที่จะเรียนจบทุกท่านครับคำพูดนี้มันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับอาจารย์หนึ่งบุคคลนะครับจะทำยังไงให้วัยรุ่นสามารถคิดถึงงานที่เขาจะมีได้ในอนาคตอย่างแรกเลยนะครับผมจะเดโมด้วยตัวอย่างจริงๆสิ่งที่จะใช้ก็คือผมจะมี LinkedIn Profile ของผมเป็นตัวอย่างพวกเราครับ LinkedIn คืออะไรเป็นผมเป็นจิ้มให้ดูนิดนึงนะครับ LinkedIn ก็คือเว็บที่เป็นเรซูเม่หรือเป็น CV นะครับระดับโลกซึ่งถ้าเราให้วัยรุ่นได้สร้างโปรไฟล์ไว้ใน LinkedIn นี่คือตัวอย่างผมนะครับโอกาสที่เขาจะสามารถที่จะใช้ LinkedIn ไปประกอบการหางานระดับโลกที่เงินเดือนดีๆที่ให้โอกาสชีวิตเขาเยอะๆอยู่ที่นี่เลยครับเพราะว่า LinkedIn คือชุมชนด้านโปรเฟชชั่นนอลที่มาอยู่ด้วยกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีวัยรุ่นมานั่งเพิ่มแล้วนะครับทั้งสามคนใช้ LinkedIn หรือยังครับรู้จักไหมรู้จัก LinkedIn โอเควันนี้เดี๋ยวจะมีทริคเสริมให้นะครับพวกเราครับนี่คือ LinkedIn ของผมแล้วก็ถ้าเกิดรู้จัก LinkedIn แล้วแล้วมีโปรไฟล์แล้วใน LinkedIn จะมีเมนูหนึ่งมหัศจรรย์มากๆเลยคือเมนู Jobs ครับ Jobs ใน LinkedIn เนี่ยเขาจะมี AI เขาจะช่วยวิเคราะห์ว่าโปรไฟล์อย่างผมเนี่ยเหมาะกับงานอะไรเช่นตอนนี้นี่ที่ตัวอย่างสดๆนะครับเขาบอกว่าผมเหมาะกับเป็น President เป็น Managing Director อันนี้ไม่ใช่ว่าผมไปสืบค้น AI ของ LinkedIn วิเคราะห์โปรไฟล์ผมและแนะนำงานให้ผมเองที่นี่เด็กๆทุกคนนี่เพิ่งเรียนจบหรือแยกเรียนไม่จบจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงเรามาดูนะครับอย่างแรกอยากให้น้องๆมี LinkedIn Profile ระดับที่มันเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่สองคืออยากให้น้องๆไปลองส่องงานในฝันตั้งแต่ยังเรียนมัธยมอยู่ก็ได้ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ส่องไปเรื่อยๆในเคสนี้ผมจบด้านไอทีมีงานอันนึงเมื่อวานผมลองจิ้มดูชื่อว่า Information Technology Auditor หน้าตางานที่เขาให้สมัครเป็นแบบนี้ครับกำลังปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับทุกท่านครับงานใน LinkedIn บางครั้งก็เป็นงานที่เงินเดือนสูงมากๆนะครับบางครั้งก็เป็นงานจากบริษัทระดับโลกอันนี้ผมขอยกตัวอย่างด้วยงานของบริษัทเมืองไทย Life Assurance นะครับเขารับสมัคร Information Technology Auditor ปากงานนี้3 สัปดาห์ที่แล้วมีคนสมัคร36 คนมองกับเด็กที่กำลังจะเรียนจบถามว่าแล้วจะได้งานนี้ไหมใน LinkedIn จะมีสิ่งนี้ครับ Communication Skill ต้องมี Analytical Skills รวมแล้ว10 สกิลเลย
ประเด็นก็คือแล้วเราจะฟิตกับงานนี้ไหมจากลิงก์อินโปรไฟล์ที่เรามีเราเหมาะกับงานนี้ไหมบทบาทสมมติผมมีให้คือผมเรียนอยู่ปีสี่และมีลิงก์อินโปรไฟล์แล้วและได้ไปสาขาศึกษา4 เดือนเต็มมาแล้วด้วยอยากได้งานในฝันคืองานนี้ผมอยากจะรู้ว่าโปรไฟล์ผมดีพอหรือยังที่ทีแคสไม่ได้บอกเรื่องนี้ไม่มีทางเพราะนี่คือความเป็นจริงของงานที่เขาเพิ่งเปิดรับสมัครเมื่อ3 เดือนที่แล้วดังนั้นวัยรุ่นทุกคนถ้าคุณใช้พร้อมตรงนี้เป็นคุณจะวิเคราะห์งานใน LinkedIn ได้ง่ายๆแล้วฟรีด้วยเทียบกับโปรไฟล์เองแล้วผมให้ข้อมูลต่อด้วยว่าถ้าโปรไฟล์ของคุณยังดีไม่พอคุณต้องเพิ่มทักษะอะไรในชีวิตและที่สำคัญก็คืองานนี้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่หนอและมีงานอื่นไหมจากบริษัทอื่นที่คล้ายๆกับงานนี้ที่เราจะสามารถไปสมัครหรือไปกดติดตามบริษัทได้พวกเราครับนี่คือสิ่งที่มหาลัยไม่ได้สอนนี่คือสิ่งที่ AI ช่วยได้แล้วถ้าถามว่าทำไมผมรู้เรื่องนี้ดีเพราะว่าผมเคยเป็นท็อป10โมบายธุรกิจของประเทศไทยผมรู้ดีมากว่านี่คือโอกาสชีวิตของทุกคนในเมืองไทยปัจจุบันมีคนใช้ลิงก์อินไม่ถึง5 ล้านคนแต่มีงานรอทุกคนถูกเป็นร้อยล้านงานถ้าไม่ใช้ไม่มีคอให้เป็นประโยชน์คุณเสียโอกาสแย่เลยนี่คือพร้อมที่ผมมีให้และทุกคนสามารถก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยขอให้เปลี่ยนที่เป็นสีชมพูเท่านั้นนะครับผมจะมีตัวอย่างชัดๆตรงนี้ผมก็จะบอกว่าผมกำลังเรียนปีสี่ที่มหาลัยกำลังจะอยากจะได้งานชื่อนั้นนี้ copy มาจาก LinkedIn ผมมีโปรไฟล์ LinkedIn อยู่แล้วนี่คือลิงก์ของโปรไฟล์ผมต้องการหางานเนี้ยที่อยู่ที่ลิงก์เนี้ยที่เหลือนะครับให้ AI มันทำงาน AI ที่ผมแนะนำให้ใช้ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเพราะคุณสามารถใช้แชท GPT เวอร์ชันฟรีก็ได้มันมี GPT CEO ที่ใช้ฟรีได้หรือใช้เว็บอย่างนี้ถ้าท่านใดมีลูกมีหลานต้องทำให้เขาดูเลยเพราะว่านี่คือโอกาสเขาจะได้มีตัวช่วยที่ดีมากๆพาเข้าไปสมัครงานมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดูซิว่าโปรไฟล์ผมแมทช์กับงานนี้หรือยังผมให้มันตอบเป็นภาษาไทยด้วยบอกชัดๆเลยว่างานนี้ต้องการคนยังไงแล้วสิ่งที่วัยรุ่นต้องมีเพิ่มเขาต้องแต่งโปรไฟล์ใน LinkedIn เพิ่มยังไงนะครับแล้วก็ผมบอกว่ามีบริษัทอื่นหรือกูรูคนอื่นที่ควรจะไปติดตามไหมกดได้เลยและสุดท้ายตกด้วยเงินเดือนของงานนี้เห็นไหมครับไม่ต้องทำอะไรเลยทำ LinkedIn โปรไฟล์ให้ดีสืบค้นงานที่คิดว่าอยากจะทำ copy พอไปวางปุ๊บจบแล้วคุณมีทางที่ใครจะมีให้เมื่อกี้เป็นตัวอย่างของ ChatGPT ดูอีกตัวอย่างนึงนะครับของ U.com ซึ่งใช้ฟรีเหมือนกันมีทีมCEO ให้ใช้แบบจำกัดเหมือนกันดูการตอบเขานะครับสองเจ้านี้ใช้สมองคนเดียวกันแต่วิธีการวัยรุ่นครับต่อให้คุณจบไอทีปีนี้เป็นคนเพิ่งจบไปเรื่องนี้วันนี้ผมมีรายแทง
รวมถึง AI ที่ช่วยหางานด้วยวัยรุ่นครับนี่คือเนื้อหาที่ผมได้เตรียมมานะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วอยากรู้เรื่อง AI ที่ศรีปทุมเองก็มีหลักสูตรนี้ AMI นะครับ AI for Business จริงๆมีฟรี AIP หลักสูตรหนึ่งด้วยถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะครับเดินคุยกันหลายๆบูธในห้องนี้ก็มีหลายท่านกำลังเรียนหลักสูตรนี้อยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในการทำธุรกิจครับพวกเราครับผมอยากจะจบไว้อีกนิดนึงว่าวันนี้เรากำลังเจอการหลั่งไหลของ AI AI could be in anything but not everything will need AI วัยรุ่นทุกท่านครับอย่าปล่อยให้ชีวิตถูกครอบงำด้วย AI เรารู้จักใช้ AI เป็นผู้ช่วยเราให้เป็นแล้วเราจะอยู่ในชีวิตที่มีความสุขได้ครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้เรื่อง AI มากกว่านี้ผมจะมีเวิร์กช็อปที่นี่สองรอบนะครับรอบแรกจะเป็นวันที่24 กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ตอน4 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นรอบต่อไปคือวันที่26รูปนี้ดีกว่ารูปนี้นะครับ24 หรือ 26 244 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็น26 2 โมงครึ่งถึง4 โมงเย็นที่พาเลทนี่เองนะครับพวกเราสามารถที่จะมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมก็จะเตรียมเนื้อหามาถามว่าผมเตรียมอะไรมาแล้วปังก็อย่างนี้นะครับกรอบแนวคิดในการใช้ AI เพื่อบริหารการศึกษาและออกแบบชิ้นสอนสุดยอดเครื่องมือพร้อมทริคในการใช้แบบที่ท่านจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนแล้วก็ AI ตัวนี้ด้วยนะครับผมจะพันตะลุยจักรวาลเอชอันนี้หน้าผมเองอันนี้เป็นตัวผมเองนะครับใช้ AI ทำนะครับแล้วก็จะมีการสร้างสื่อหลากหลายรูปแบบและนี่คือเนื้อหาที่เอามาแนะนำกันหวังว่าวันนี้วัยรุ่นที่ฟังอยู่ในห้องนี้จะชอบผู้ปกครองผู้ใหญ่เมื่อทราบหวังว่าท่านจะไปขยายความช่วยเอาไปแนะนำลูกหลานของท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ช้างดร.อุบลสมบูรณ์จินดาจากภาคศรีประชุมรวมถึงทีมงานอีกตั้งหลายท่านจากศรีประชุมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากทีแคสไม่ว่าอยู่ในทีนี้เราบอกว่าในทุกท่านวันที่24/6นะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังเบิกถือและปริญญาเอวงเมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมกับทางสัมปทานโครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะท่านไหนนะคะได้ยินเสียงในส่วนของทรงการประชาสัมพันธ์ของเราณตรงนี้นะคะเรียนเชิญภายในบูธได้เลยวันนี้นะคะเรามีศูนย์ความเป็นเลิศในทั้งหมดถึง11 ด้านด้วยกันนะคะจากทาง